คล็ดลับง่ายๆที่ทำให้ฟันของคุณแลดูขาวขึ้นได้เพียงแค่ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและเกลือครับไปรู้จักวิธีการทำวิธีการใช้กันเลยสวัสดีครับใครๆก็อยากมีฟันที่ขาวสะอาดและกำจัดหินปูนพร้อมทั้งไม่เหลืองใครๆก็อยากมีอย่างนั้นครับแต่หลายคนอาจจะมองหาวิธีการด้วยการไปเคลือบฟันราคาแพงไปหาทันตกรรมหรือไปหาคุณหมอฟันที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวิธีการดูแลฟันของคุณให้ขาวสะอาดแบบง่ายๆแบบ DIY ที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและเกลือกันครับวัตถุดิบที่คุณควรจัดเตรียมมีดังกับนี้ครับ 1. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น5ช้อนชา2เกลือป่นบดละเอียด1ช้อนชาครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้คุณนำ2ส่วนผสมมาผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็นำมากลั้วปากครับทำแบบนี้หลังแปรงฟันเป็นประจำให้คุณใช้ระยะเวลาไม่นานครับกลั้วปากเอาไว้ประมาณ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างปากออกด้วยสะอาดด้วยการบ้วนปากซ้ำอีกครั้งครับทำแบบนี้เป็นประจำต่อเนื่องกันอย่างน้อย1สัปดาห์คุณก็เห็นความแตกต่างครับฟันของคุณก็จะขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นไร้ปัญหาเรื่องกลิ่นปากและสามารถช่วยแก้ปัญหาฟันเหลืองได้อีกด้วยเป็นไงบ้างครับกับเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลดีในครั้งนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าขอบคุณมากครับ